ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่นั่งอยู่ท่ามกลางสายน้ำในเวลาเช้าตรู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้บริเวณนี้เราเรียกว่าบริเวณของสถูปมนตราพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันแล้วก็สงบงามเสมอถ้าเราลุกขึ้นมาในทุกๆเช้าที่จะเป็นนักลงทุนไม่มีใครที่เดินทางในชีวิตนี้ที่ไม่ผิดพลาดค่ะแต่ในทุกการผิดพลาดถ้ามีการเรียนรู้ล้มก็ลุกได้ค่ะแล้วลุกเองด้วยนะคะให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดค่ะเหมือนที่นี่สถานที่ที่ไม่เคยมีน้ำแล้วหลายคนก็บอกว่ามันเป็นแค่เงานะแต่เราเชื่อว่าถ้าเราลงทุนในการที่จะทำปัจจุบันขณะอย่างไม่รอคอยคุณแม่ไม่รอคอยค่ะเราก็เห็นว่าวันนี้อ่านบทธรรมท่ามกลางสายน้ำในรุ่งอรุณที่บอกได้ว่าเราลุกได้ไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งแต่การล้มคือปุ๋ยของชีวิตอย่าปฏิเสธการให้กำลังใจตัวเองนะคะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านที่เราทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ